ที่ภูมิใจที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เศรษฐกิจสุโขทัยอ่ะขับเคลื่อนได้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วงานเรามันสามารถช่วยคนได้อีกแล้วคนคนนั้นดันเป็นเกษตรกรเหมือนที่รุ่นพ่อแม่เราที่เขาเคยลำบากชื่อรจเรขทองมานะคะชื่อเล่นชื่อนกค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทฟาเตอร์แมนกรุ๊ปจำกัดค่ะเราเริ่มต้นจากเป็นลูกชาวนาเนาะแต่ว่าพ่อแม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาแล้วพี่ก็เป็นคนเดียวที่ไปใช้ชีวิตที่กรุงเทพแล้วเราก็เริ่มเห็นสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นว่าวันนี้เราอายุ30กว่าเราเติบโตเป็นผู้จัดการและอนาคตเราคืออะไรเราก็ตัดสินใจว่าอ่ะฉันจะออกจากงานละพี่ขับรถกลับบ้านแวะซื้อขนมร้านของฝากแบบเรากินขนมเอ๊ะของบ้านเราอร่อยกว่าอีกเราก็เลยมองว่าถ้าเราได้มีโอกาสทำโรงงานแล้วมาทำมาตรฐานให้มันดีขึ้นมาทำแพ็กเกจให้สวยๆไปเสนอลูกค้าอนาคตสินค้าตรงนี้มันก็น่าจะสามารถไปไกลได้มากกว่านี้แล้วเราก็เลยสร้างโรงงานขึ้นมาพอเราได้ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วได้สินค้าที่หน้าตาแพ็กเกจจิ้งโอเคละเราก็ไปออกงานแฟร์งานแฟร์ที่ใหญ่ที่สุดในวงการอาหารชื่องานไทเฟกนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยแล้วเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียแล้วปรากฏว่าเราเจอคู่ค้าคนญี่ปุ่นเขามาที่บูธแล้วเขาชอบสินค้าเราแล้วเขาก็บินตามมาเพื่อมาออดิตโรงงานเขาเป็นเทรดเดอร์ที่ขายให้กับรายใหญ่สุดในญี่ปุ่นคือเรามานั่งคุยกันในครอบครัวว่าเนี่ยเราเจอรายใหญ่ที่สุดเลยสินค้าเราก็ถูกใจเขาแล้วแต่ปัญหาคือตัวเราเองอ่ะยังไม่พร้อมอ่ะคือตอนนั้นคือเงินทุกบาททุกสตางค์เราลงไปกับก้อนแรกหมดแล้วตอนเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนะเราไม่ค่อยเข้าใจว่าเวลาเขาบอกว่าstrength weakness business canvas คุณต้องหาแบบวิพาร์ทเนอร์หนึ่งในพาร์ทเนอร์ทุกคนจะพูดถึงแบงค์แต่เราไม่เก็ทว่าแบงค์พาร์ทเนอร์ยังไงไม่เข้าใจแต่พอวันที่เรามาทำเองปุ๊บโอ้โหคือถ้าเราแบบไม่ได้เจอแบงค์ที่เข้าใจอ่ะสมมุติคุณจะตั้งโรงงานอ่ะอยู่ดีคุณมาบอกว่าเอ้ยฉันจะทำแบบนี้แบงค์ที่ไหนเขาจะเชื่อคุณอ่ะพนักงานก็ลองมาคุยกับไอแบงค์ไหมพอเข้าไปคุยกับทีมงานแล้วทีมงานก็มาที่โรงงานแล้วก็เราก็คุยกันว่าความตั้งใจของเราคืออะไรถ้าเกิดเราทำสำเร็จเนี่ยมันจะต่อยอดถึงเกษตรกรที่ป้อนวัตถุดิบให้เราอะไรเงี้ยค่ะไอแบงค์เขาก็มองเห็นความเป็นไปได้ก็เลยเริ่มลงรายละเอียดแล้วก็ให้โอกาสเราจนตอนเนี้ยเรามีโรงงานที่ฝ่ายผลิตที่สามารถผลิตสินค้าได้ทั้งอบแห้งได้ทั้งทอดแล้วก็มีห้องเย็นมีสถานีแก๊สความสุขพี่ก็คือเนี่ยค่ะอยู่กับครอบครัวที่เข้มแข็งเนาะอยู่กับพนักงานที่คืองานของเราอ่ะมีค่ากับเขาเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วงานเราแบบมันสามารถช่วยคนได้อีกแล้วคนคนนั้นดันเป็นเกษตรกรเหมือนที่รุ่นพ่อแม่เราที่เขาเคยลำบากเราก็เลยแบบมันมีความภูมิใจแล้วมันมีความสุขกับการที่เราทำงานทุกๆวันแล้วงานเราแบบมันมีประโยชน์กับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะ